วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube และ TikTok ที่ TNN Online ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ข่าวคราวในแวดวงธุรกิจการตลาดพาไปเปิดแผนแล้วก็กลยุทธ์ของ Great Wall Motor นะที่ยังคงยืนยันนอนยันนะ ว่ายังทำธุรกิจระยะยาวในประเทศไทยหลังจากที่มาสร้างโรงงานที่จังหวัดระยองนะเมื่อวานนี้ล่าสุดมีการเปิดเผยถึงแผนหลังก่อนหน้านี้มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเกิดความระส่ำระสาย ในองค์กรหรือไม่ อย่างไรเมื่อวานเป็นคำมั่นสัญญาแล้วนะคะว่ายังคงอยู่ในประเทศไทยและที่สำคัญคือจะใส่เงินลงทุนเพิ่มกว่า 23,000 ล้านบาทและอีกหนึ่งประเด็นคือบอกว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหับของรถยนต์พวงมาลัยขวาแทนที่จีนด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันในเว็บนี้ค่ะค่ะวันนี้ข่าวสารยานยนต์เข้มข้นเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขสำหรับยอดขายของ EV ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ด้วยดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวในหลายตลาดเลยล่ะคุณผู้ชมติดตามหลากหลายประเด็นนี้ตลอดทั้งรายการนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมมาติดตามดูความเคลื่อนไหวของบริษัทแม่ Great Wall Motor ที่ประเทศจีนกันหน่อยนะคะที่มีการปรับโครงสร้างเรื่องของการขยายตลาดไปยังต่างประเทศแน่นอนว่าหนึ่งในตลาดที่สำคัญก็คือประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการออกมาชี้แจงถึงจุดยืนในประเทศไทยนะคะยืนยันว่ายังคงเดินเกมไปในระยะยาวอย่างแน่นอนเพราะว่ามีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งเป้าจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นหับหรือว่าเป็นฐานในการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวามือป้อนส่งออกสู่ตลาดโลกด้วยแทนที่จีนในระยะต่อไปไม่เพียงเท่านี้ยังมีแผนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับคู่ค้าแล้วก็รุกทำตลาดในไทยอย่างจริงจังนะคะมาดูการเปิดเผยข้อมูลจากคณะผู้บริหารของ Great Wall Motor ค่ะนำโดยคุณปาร์เกอร์ฉีประธาน Great Wall Motor ตลาดต่างประเทศได้เปิดเผยถึงแผนและกลยุทธ์การทำตลาดในประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัทลงทุนในไทยไปแล้วกว่า 12,000 ล้านบาทและภายใน3ปีจากนี้จะลงทุนเพิ่มเป็น 23,000 ล้านบาทเพื่อรองรับตลาดที่จะเติบโตค่ะโดยจะเป็นการลงทุนในด้านต่างๆอย่างเช่นลงทุนด้านการตลาดสำหรับการสร้างแบรนด์ลงทุนในโรงงานลงทุนในการผลิตรถยนต์โมเดลใหม่แล้วก็ผลิตแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะประกอบธุรกิจในไทยในระยะยาวโดยมองว่าประเทศไทยเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขยายธุรกิจสู่ระดับโลกค่ะซึ่งบทบาทหลังจากนี้ก็คือการผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางหรือว่าหับการผลิตและส่งออกรถยนต์พวงมาลัยขวาสู่ผู้ใช้งานทั่วโลกนะคะซึ่งปัจจุบันโรงงานในจีนเป็นแหล่งผลิตหลักของรถพวงมาลัยขวานะคะเพื่อที่จะส่งออกไปยังตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาทั่วโลกค่ะแต่หลังจากที่เข้ามาตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองก็มีการย้ายฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาจากจีนมาที่ไทยเพื่อผลักดันตามแผนให้ไทยเป็นหับของรถยนต์พวงมาลัยขวานะคะในอนาคตบอกว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวามาที่ไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับโรงงานในไทยปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 80,000 คันต่อปีในอนาคตก็จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 120,000 คันต่อปีแต่การผลิตจริงในปีนี้อยู่ที่ 10,000 คันต่อปีนะคะและปีหน้าก็จะเพิ่มเป็น 20,000 คันต่อปีในจำนวนนี้คือ 10,000 คันจะเป็นการส่งออกค่ะปีนี้ก็เริ่มส่งออกไปแล้วด้วยนะคะนั่นคือที่เวียดนามและอินโดนีเซียหลังจากนี้ก็มีแผนจะขยายไปยังมาเลเซียและออสเตรเลียเพิ่มเติมด้วยผู้บริหาร Great Wall Motor บอกนะคะว่าการเลือกไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาก็เนื่องจากว่าไทยมีความพร้อมในหลายๆด้านทั้งการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมมีการเติบโตที่ดีมีความพร้อมด้านแรงงานที่มีทักษะค่ะสำหรับตลาดในประเทศไทยกรณีที่มีพาร์ทเนอร์บางรายปิดตัวไปนะผู้บริหาร Great Wall Motor บอกว่าก็เกิดจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นค่ะหลังมีค่ายรถจีนรายอื่นๆเข้ามาทำตลาดหลายรายอย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความพร้อมของผู้ลงทุนในแต่ละรายด้วยแต่ส่วนของบริษัทต้องดูว่าจะดูแลลูกค้าต่อไปอย่างไรและจะให้ความมั่นใจกับลูกค้าต่อไปอย่างไรแต่ที่แน่ๆยืนยันบอกว่าในทุกตลาดที่บริษัทเข้าไปก็จะมีพาร์ทเนอร์ปิดตัวดังนั้นทำยังไงก็ต้องหาพาร์ทเนอร์รายใหม่เข้ามาดำเนินการแทนเพื่อที่จะดูแลลูกค้าของบริษัทต่อไปเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะส่วนสิ่งที่จะทำต่อจากนี้สำหรับพาร์ทเนอร์ก็ไม่ได้เน้นที่จะต้องมีจำนวนพาร์ทเนอร์นะแต่จะเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้พาร์ทเนอร์เข้มแข็ง
ทางด้านผลประกอบการและความเข้มแข็งในง่ายการให้บริการการดูแลลูกค้าและเข้มแข็งในแง่ของการขายด้วยซึ่ง Great Wall Motor บอกว่าจะหารือกับพาร์ทเนอร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันต่อไปค่ะสำหรับเป้าหมายยอดขายในไทยปีนี้ได้ลดเป้าหมายจากเดิมตั้งเป้าไว้ที่ 12,000 จนถึง 13,000 คันลดลงเป็น 9,000 ถึง 10,000 คันนะคะโดยเป็นการปรับลดเป้าหมายตามสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นและสภาพของตลาดที่ชะลอตัวซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อยอดขายของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ทุกค่ายให้มียอดขายลดลงค่ะส่วนในประเด็นเรื่องสงครามราคาคุณปาร์คเกอร์ฉีได้แบ่งปันมุมมองสำหรับในตลาดจีนบอกว่ามีความรุนแรงมากกว่าในไทยมากค่ะซึ่งก็ส่งผลเสียหายและกระทบต่ออุตสาหกรรมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ากลัวหรือว่ากังวลต่อการแข่งขันนะคะแต่หมายถึงว่าการแข่งขันจนเกิดสงครามราคานอกจากราคาจะต่ำลงแล้วยังเป็นการบั่นทอนด้านคุณภาพให้ต่ำลงด้วยมองค่ะว่าการลดราคาอย่างเช่นการออกแคมเปญลดราคาลงมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นแค่ในระยะสั้นเท่านั้นซึ่งบริษัทเองไม่มองแค่ในระยะสั้นแล้วก็หวังว่าในไทยจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนในจีนนะคะเพราะไม่ส่งผลดีต่อตลาดและอุตสาหกรรมเลยค่ะสำหรับผลงานของ Great Wall Motor หลังจากทำตลาดในไทยมาเกือบ4ปีแล้วคุณปาร์คเกอร์บอกว่าให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่6คะแนนจากเต็ม10นะโดยที่1จนถึง2ปีแรกได้คะแนนสูงถึง8คะแนนเลยแม้จะเจอกับวิกฤตทั้งแบตเตอรี่ราคาแพงและปัญหาด้านโลจิสติกแต่บริษัทก็สามารถนำประสบการณ์ใหม่ๆมานำเสนอให้กับลูกค้าคนไทยและก็ทำให้ตลาดไทยมีรถยนต์พลังงานรูปแบบใหม่เข้ามาในตลาดรวมไปถึงการที่บริษัทลงทุนซื้อโรงงานในไทยก็เป็นอีกเครื่องพิสูจน์ถึงความมั่นตั้งใจในการทำตลาดในไทยระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามอีก2ปีให้หลังมานี้คุณปาร์คเกอร์ให้คะแนนเพียง 5-6 คะแนนนะคะเพราะยอมรับว่าการแข่งขันในตลาดไทยสูงมากจริงๆมีค่ายรถยนต์จากจีนเข้ามาทำตลาดในไทยจำนวนมากขึ้นรวมไปถึงสภาพตลาดรถยนต์โดยรวมก็ชะลอตัวลงจึงกลายเป็นว่าต้องเจอกับความท้าทายหลายด้านพร้อมกันทำให้ยอดขายลดลงแต่ก็คิดว่าสามารถทำความสำเร็จได้ดีกว่านี้ในอนาคตจึงต้องพัฒนาในหลายๆด้านค่ะเรื่องนี้ต้องมองกันระยะยาวนะให้คะแนนจากสูงสุดคือ8เต็ม10ลดลงมา5-6 แล้วแต่ยังไงเกินครึ่งอยู่นะต้องรอเป็นกำลังใจให้นะผู้บริหาร Great Wall Motor บอกว่าการที่ผลงานออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจก็ทำให้ต้องปรับปรุงกลยุทธ์การทำธุรกิจในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรับมือกับการแข่งขันที่มันเข้มข้นมากขึ้นผ่าน4กลยุทธ์สำคัญมีอะไรบ้างคุณผู้ชมมาดูกันนะข้อแรกบอกว่าด้านผลิตภัณฑ์ก็จะเน้นการปรับตำแหน่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นคือต้องตอบโจทย์ความต้องการคนไทยให้มากขึ้นในราคาที่เหมาะสมแข่งขันได้ค่ะในงาน Motor Expo 2024ปลายปีนี้นะคะจะนำนวัตกรรมมาจัดแสดงถึง2รุ่นด้วยกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม SUV ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและปีหน้าค่ะ2568บอกว่าเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในไทยทั้ง Haval H6 HEV และ PHEV Minor Change รวมไปถึง Great Wall Motor Tank ในเครื่องยนต์ดีเซลด้วยค่ะกลยุทธ์ด้านบริการหลังการขายเรื่องนี้สำคัญที่บอกแล้วนะก็ตั้งเป้าบอกว่าจะต้องมอบบริการหลังการขายที่รวดเร็วครอบคลุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเน้นบริหารจัดการอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพผ่านการสร้างศูนย์กระจายอะไหล่ขนาดใหญ่สำหรับตลาดต่างประเทศซึ่งที่จีนบอกว่ามีพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตรรวมถึงเพิ่มจำนวนการเก็บชิ้นส่วนอะไหล่กว่า 1,000 SKU ในประเทศไทยด้วยค่ะกลยุทธ์ต่อมาคือกลยุทธ์ด้านการขายค่ะบอกว่าก็จะสร้างการเติบโตและบริหารเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายเพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพก็เน้นการทำงานพูดคุยกับพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรองรับการเติบโตและการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดและจะขยายเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายต่อเนื่องจากปัจจุบันมีอยู่70แห่งทั่วประเทศค่ะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ค่ะเดินหน้าขยายธุรกิจฟรีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐเอกชนบริษัทรถเช่าลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานภาครัฐด้วยตลอดจนก็ขยายธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วนะภายใต้ GWM Certified Pre-Owned ซึ่งก็เป็นบริการซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก Great Wall Motor เพื่อที่จะตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่กำลังมองหารถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานอีกด้วยค่ะ
และสุดท้ายกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์ก็จะมุ่งสร้างความแตกต่างไปสู่การเป็นแบรนด์ในใจของคนไทยและทั่วโลกนะคะรวมถึงเน้นการสร้างแบรนด์ในระยะยาวโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางผ่านกิจกรรมระดับโลกต่างๆอีกมากมายเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยค่ะถือว่าเป็นการเปิดเผยแผนกลยุทธ์นะอย่างละเอียดเลยอย่างละเอียดของ Great Wall Motor ทั้งในปีนี้และปีหน้าภายใต้ผู้คุมบางเหียนหรือผู้บริหารคนใหม่เพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้บริหารนะคะก็มีข่าวลือต่างๆมากมายนะสำหรับในแวดวงยานยนต์แต่สำหรับไทย Great Wall Motor บอกว่าก็ยังคงเป็นฐานการผลิตนะและจะผลักดันให้ไทยเป็นฮับด้วยนะโดยเฉพาะรถยนต์พวงมาลัยขวานะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประเทศไทยช่วงนี้มีข่าวดีๆนะอันนี้เรากำลังมองโลกในแง่ดีอยู่แอมมี่เมื่อวานนี้เราพูดถึงกลุ่มดูไบเนาะนักธุรกิจดูไบที่เข้ามาลงทุนสร้าง Data Center ในประเทศไทยอันนี้คือมีอยู่แล้วจะทุ่มเม็ดเงินเพิ่มไปอีก10,000 ล้านบาทเลยนะคะ 23,000 ล้านบาทในระยะเวลา3ปีด้วยกันค่ะน่าติดตามมากๆอนาคตประเทศไทยช่วงนี้มีข่าวดีบ่อยครั้งทีเดียวยังอยู่กับข่าวสารแวดวงยานยนต์แต่พาคุณผู้ชมไปติดตามในมุมของ Honda กันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อไม่นานนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปค่ะมีการเรียกคืนรถยนต์กว่า2ล้านคันทีเดียวในตลาดอเมริกาเหนือเพราะพบความผิดปกติของระบบพวงมาลัยนะคะล่าสุดในมุมของ Honda Automobile ประเทศไทยก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะถึงการเตรียมความพร้อมค่ะในการที่จะเชิญรถยนต์ให้เข้ามาทำการตรวจสอบแร็คพวงมาลัยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ2รุ่นหลักๆก็คือ Civic ปี2022ถึง2024แล้วก็ CR-V ปี2023ถึง2024ค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวจะเตรียมร่อนจดหมายถึงเจ้าของรถต่อไปนะคะบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดได้แจ้งข้อมูลการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเรียนเชิญรถยนต์เข้ารับการบริการตรวจสอบชุดแร็คพวงมาลัยในรถยนต์ Honda Civic รุ่นปี2022ถึง2024และ CR-Vรุ่นปี2023ถึง2024ค่ะโดยที่ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้รองรับการแก้ไขในครั้งนี้โดยเร็วที่สุดและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งในลำดับต่อไปบริษัทก็จะจัดส่งจดหมายไปยังลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้นำรถเข้ามารับบริการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะซึ่งบริษัทเน้นย้ำให้ทราบบอกว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการในเชิงป้องกันนะคะที่บริษัทได้คำนึงถึงผู้ใช้รถยนต์ Honda ทุกท่านซึ่งก็เป็นหลักการการทำงานของบริษัทเสมอมาและก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยบริษัท Honda Motor ประกาศเรียกคืนรถยนต์และรถ SUV ประมาณ2ล้านคันในภูมิภาคอเมริกาเหนือนะเนื่องจากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบพวงมาลัยที่อาจส่งผลให้การควบคุมรถทำได้ยากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะนี่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะกับบริษัทที่เกิดขึ้นแต่กรณีอุบัติเหตุเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานสำหรับในประเทศไทย คือก่อนหน้านี้ก็หลายคนก็ตกใจเพราะว่า Honda นี่ถือเป็น number 1 number 2นะสำหรับตลาดในไทยนะดังนั้นเนี่ยพอเกิดในต่างประเทศพอเมื่อวานมีแถลงการออกมาแบบนี้แต่ว่าย้ำนะคุณผู้ชมยังไม่ต้องตกอกตกใจคือเป็นการแจ้งก่อนเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบว่ามีความขัดข้องหรือมีปัญหาหรือไม่นะในสำหรับ2รุ่นที่กล่าวไปเดี๋ยวรอจดหมายแล้วกันถ้าใครอยู่ในผู้ที่มีเจ้าของรถของประเภทนี้นะคะนี่แหละมาตรการเชิงป้องกันของเขาค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวคราวในแวดวงยานยนต์กันต่อแต่เดี๋ยวไปดูยอดขาย EV ในจีนกันหน่อยเดือนกันยายนสูงเป็นประวัติการเลยค่ะช่วงหน้ามีตัวเลขข้อมูลมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับเราพบกันทั้งที่ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะเมื่อสักครู่เราพูดโอ้โหวันนี้เรื่องรถรัวๆค่ะรถรัวๆและยิ่งเดี๋ยวเนี่ยปลายปีเนี่ยที่บอกแล้วมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ไหมใช่คือต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นงานใหญ่ประจำปีนะงานใหญ่ประจำปีจะมี2งานบางทีก็จำสับกันทุกปีนะมอเตอร์เอ็กซ์โปกับเอ็กซ์โปใช่ไหมใช่คืออันไหนเป็นอันไหนแต่รู้ว่างานใหญ่รู้ว่าไปอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะชื่อไหน
โอ้เก็ตบอลเล่าให้ฟังแล้วนะเดี๋ยวปลายปีจะมีอะไรบ้างเออคือประเด็นอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับเนาะว่ามันมีความระส่ำระสายให้เราได้ยินแบบเราก็คนนอกเนาะเราไม่ใช่วงในเราวงนอกเออแต่ว่าก็เอ๊พอผู้บริหารคนไทยที่อยู่ในนั้นลาออกนะแต่ว่าการเข้ามาในครั้งนี้กุ้งมังเหียนใหม่เนี่ยเป็นผู้บริหารคนจีนก็เลยไม่มีเสียงสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ชมได้ฟังเพราะไม่สามารถขึ้นซับได้รัวๆแต่ว่าก็แจงยิบเลยนะคือก็ถูกประเด็นเกินคาดเหมือนกันเกินคาดเหมือนกันว่าใส่ใจแบบทุกความกังวลใช่ทุกความกังวลเพราะว่าสิ่งสำคัญคือมันเรื่องความมั่นอกมั่นใจจริงๆเนาะแล้วก็เพิ่งทราบว่าเออทุ่มเม็ดเงินเพิ่มนะค่ะภายใน3ปี 23,000 ล้านบาทนะพูดง่ายอยู่ยาวคนคือก่อนนั้นมันมีข่าวแล้วแคระคายว่าไม่ใช่หมายถึงค่ายนี้นะบอกว่าบางธุรกิจถ้าแบบไม่ไหวด้วยความที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้หมายถึงทั้งโลกเนาะคนจะแบบจับจ่ายน้อยอะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะแบบมาแล้วก็จริงแต่ยอมทิ้งเงินประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะปูพับเสือกับบ้านอะไรแบบนี้แต่อันนี้อ่ะเป็นอีกหนึ่งค่ายในธุรกิจนอนยันเลยนะค่ะก็เป็นเรื่องของรถเมื่อก่อนเข้ารายการนี่ก่อนจะเมาวันนี้เรื่องลิซ่าไม่มีในรายการแต่มีใน TikTok เดี๋ยวให้คุณผู้ชมตามดูวิกตอเรียซีเคร็ตหูถางตาตั้งแต่เช้าสุดยอดเต้าลิปเปิดโชว์เนาะฉับแบบโดนแบบเนาะกลางปีเช้านี่ดูแบบดูอย่างเงี้ยไม่เป็นอันทำงานไม่เป็นอันทำงานขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามการจอดไปดูเรื่อง EV กันต่อนะคะ สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วโลกเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคุณผู้ชมโดยที่มีจีนนี่แหละค่ะเป็นตลาดที่มียอดขายเติบโตสูงที่สุดเป็นประวัติการแซงหน้ายอดขายของเดือนสิงหาคมมาด้วยนะคะในขณะเดียวกันไปมองในมุมของตลาดที่ยุโรปบ้างก็เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูเจาะกันนะคะในหลายๆภูมิภาคของโลกขณะนี้สถานการณ์ EV เป็นอย่างไรนี่เป็นข้อมูลเปิดเผยจากโรโมชั่นค่ะบริษัทวิจัยตลาดที่บอกว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 แต่ 1,690,000 คันในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะโดยจีนทำยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการแซงหน้ายอดขายในเดือนสิงหาคมและยุโรปก็กลับมามียอดขายเติบโตอีกครั้งค่ะชาร์ลีสเตอร์ค่ะผู้จัดการฝ่ายข้อมูลได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะบอกว่าการเติบโตในตลาดสหรัฐก็เป็นไปอย่างชื่นชมและทรงตัวก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นคือ5พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็ทำให้ยากที่จะคาดการแนวโน้มในสหรัฐนะคะทั้งนี้ผู้ผลิตรถยนต์จีนต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมกำลังความพยายามคือพยายามที่จะเพิ่มยอดขายในสหภาพยุโรปหรือว่า EU แม้จะตอนนี้จะโดนอะไรคะภาษีนำเข้าสูงถึง145ท่ามกลางความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วโลกที่ลดลงผู้ผลิตรถยนต์จีนและยุโรปก็กำลังแข่งขันกันในงานแสดงรถยนต์ Paris Car Show เมื่อวันจันทร์ด้วยค่ะสำหรับยอดขายรถยนต์ในจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.9 นะคะในเดือนกันยายนไปแตะที่ 1,120,000 คันขณะที่ยอดขายในสหรัฐและแคนาดาก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ไปแตะ 150,000 คันส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันร้อยละ 4.2 แตะ 300,000 คันค่ะโดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เลยนะคะในสหราชอาณาจักรและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในอิตาลีเยอรมนีและเดนมาร์กนะพูดง่ายว่าแต่ละทวีปคือกลับมาเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะหยุดชะงักไปนะแต่ภาพรวมเนี่ยเอาให้จริงก็ไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับช่วงที่ผ่านมาแต่นี่ถืออาจจะมีสัญญาณที่ดีแต่จะไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% หมดปลั๊กอินไฮบริดนี่คือกำลังมาแรงเหมือนกันค่ะแต่ถ้าสำหรับตลาดที่สหรัฐเนี่ยหลายคนอาจจะรอดูก่อนเนาะให้การเลือกตั้งมันเสร็จสิ้นแล้วดูนโยบายของรัฐบาลใหม่นะคะช่วงนี้ตลาดก็เลยชะลอตัวไปคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวพามาปิดท้ายการติดตามหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบแปลกแหวกแนว
ของตลาดโลกนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ Crocs นี่แหละค่ะผู้ผลิตรองเท้ารายนี้นะคะที่ผ่านมาเราได้ยินเขาออกผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสร้างสรรค์มาตลอดมีทั้งรองเท้าไก่ทอดมีรองเท้าบูทที่มีที่ใส่กระป๋องมันฝรั่งก็เคยออกมาแล้วใช่ไหมคะที่เขาไปเอฟกับ Pringles นั่นเองล่าสุดตอนนี้ค่ะเตรียมที่จะออกรองเท้าสำหรับสัตว์สี่ขาน้องหมาเหล่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเพราะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีคนเรียกร้องมากที่สุดด้วยเหมือนกันค่ะน่ารักอ่ะนี่เรียกว่าเพชรคล็อกส์นะคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับบริษัทสินค้าและบริการแบบสมัครสมาชิกสำหรับสัตว์เลี้ยงบาร์กค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญคล็อกโทเบอร์ประจำปีของคล็อกส์ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแฟนๆสำหรับขนาดของรองเท้าเนี่ยก็มีให้เลือก3ขนาดนะคะมีขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่และสามารถติดเจ้าจิ๊บบิดชามนะหรือว่าชามนั่นเองติดลงไปที่รองเท้าไม่ต่างจากที่ติดสำหรับรองเท้าของคนเลยส่วนข้อเท้าเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นสายรัดที่สามารถปรับความแน่นได้ด้วยค่ะเอ้ยแอมมี่ไม่รู้เขาได้ยินเหมือนที่เราถามจำได้ไหมวันก่อนบอกว่าเขาจะตัดรองเท้าให้หมูเด้งอ่ะอ๋อใช่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 ตอนนั้นนันยางใช่ไหมที่ทำรองเท้าฉันนึกถึงหมูเด้งอ่ะนะคะทั้งนี้ชาวอเมริกันคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาทุ่มเงินมากขึ้นนะเพื่อเลี้ยงเพื่อนขนปุยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่ะสำนักงานสถิติแรงงานรายงานนะคะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มขึ้นมากถึง 77.9% ค่ะจากปี2013ถึง2021และตามข้อมูลของสมาคมสินค้าสำหรับสัตว์อเมริกันเจ้าของสัตว์เลี้ยงใช้เงินทั้งหมด 147,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในปี2566และตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะสูงถึง 156,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ด้วยค่ะนักวิเคราะห์บอกว่าการรุกคืบของคร็อกในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเป็นมากกว่าการแสดงความสามารถทางการตลาดนะคะแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของฐานแฟนคลับที่พักดีมากๆด้วยค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะถูกล้อเลียนจากคนในแวดวงแฟชั่นอยู่บ่อยครั้งแต่นี่ก็อาจจะกลายมาเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าคร็อกได้สร้างกลุ่มเฉพาะในวัฒนธรรมป๊อปขึ้นมาสถานะมีมและความชื่นชอบถูกแพร่สะพัดค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการร่วมงานกับดาราดังตั้งแต่จัสตินบีเบอร์ไล่ไปจนถึงแบดบันนี่เลยนะคะในฝั่งของคุณนิวซาวเดอร์สนักวิเคราะห์การค้าปลีกของ Global Data บอกว่าCrocs มีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากและแบรนด์ก็ยังทำได้ดีมากในการมีส่วนร่วมกับแฟนๆผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และก็แคมเปญการตลาดค่ะจนแทบจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับลัทธิหนึ่งเลยนะฮะที่แม้กระทั่งคำขอของแฟนๆที่อาจจะดูเป็นไปได้ยากก็กลายมาเป็นความจริงได้ในที่สุดค่ะบทพิสูจน์ถึงพลังของแฟนๆสังเกตได้จากสินค้ารุ่นลิมิเต็ดที่จำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วในปี2021รองเท้าสำหรับผู้ใหญ่ที่จำลองมาจากตัวละครLightning McQueen จากภาพยนตร์เรื่องคาร์สของ Disney Pixar ก็ขายหมดภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงหลังเปิดตัวบนเว็บไซต์ของ Croc นะคะ Sauder บอกด้วยว่าการเปิดตัวเพชร Croc เนี่ยอธิบายบริษัทอธิบายว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถูกร้องขอมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์เลยนะคะดังนั้นถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่คาดว่าจะดึงดูดแฟนๆอายุน้อยและชื่นชอบโซเชียลมีเดียให้เข้ามาใกล้ชิดกับแบรนด์มากขึ้นด้วยค่ะเฮ้ยมันน่ารักและประเด็นคืออะไรคุณผู้ชมใส่คู่กับเจ้าของค่ะอ๋อเห็นไหมคะว่าไม่ใช่มีแค่น้องเดี๋ยวนี้เห็นไหมเป็นสมาชิกคุณผู้ชมกำลังจะบอกแบบนี้ว่าเป็นหนึ่งธุรกิจหรือว่าหนึ่งอุตสาหกรรมที่มองข้ามไม่ได้ในยุคนี้แล้วนะค่ะหลายคนบอกว่าการกำเนิดของคนเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าครอบครัวก็จะไปรับเลี้ยงนอนมาอยู่มาเป็นสมาชิกหลายคนบอกว่ามันคือสัตว์เลี้ยงแต่ทุกคนเขามองว่ามันคือสมาชิกในครอบครัวดังนั้นก็จะเรียกเป็นน้องเป็นพี่นี่ก็มีน้องมีพี่ตั้งแต่เด็กเหมือนกันเนาะเป็นโค้งเลยค่ะเมกะเทรนด์ Pet Humanization นะคะแล้วนี่คือตัวอย่างคือนำไปใส่กับสุนัขก่อนแต่นึกดูสิว่าในโลกนี้เราเลี้ยงสัตว์อะไรได้บ้างนะบางคนเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแรคคูนแล้งเลี้ยงหลายๆตัวสล็อตบางคนยังเลี้ยงได้เนี่ยถ้าเอาไปใส่กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้โหตลาดขนาดใหญ่เลยนะไม่เดี๋ยวก่อนน้องแต่ว่าไซส์รองเท้าที่ถูกออกแบบมาถ้าตามลักษณะของสัตว์นี่คงไม่ไหวนะแต่น่าจะต้องเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีไซส์มันต้องใส่พอดีไงเห็นไหมคะในอันนี้ใส่คู่กับเจ้าของแต่อย่างที่เพนบอกไหนๆเรามีสาวที่ป๊อปปูล่าในประเทศไทยนะฮิปโปเอาไปให้หมูเด้งลองก่อนเลยไหมใช่ไหมเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะแล้วตอนนี้หมูเด้งก็ไม่ได้ดังแค่ในไทยไงเขาดังไปทั่วโลกแล้วนะถูกไหมดังนั้นเนี่ยพี่คล็อกค่ะพี่คล็อกในไทยลองไปบอก global สิว่าตอนนี้เจ้าหมูเด้งของไทยนี่ก็โด่งดังไม่แพ้ใครนะเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่
เป็นว่าดังนะค่ะใช่และอีกหนึ่งอย่างที่สะท้อนจากประเด็นนี้ก็คือเขารับฟังความคิดเห็นของฐานแฟนคลับเขาเหนียวแน่นมากเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดจนนำมาสู่การออกผลิตภัณฑ์ล่าสุดนี้นี่แหละค่ะนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้กลับมาพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะ 11:00 น.วันนี้แอมมี่คุณเพ็มพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ